เหรียญทั้ง2รุ่น2ปีพ.ศ.นี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาการประเมินสูงและที่สำคัญนั้นสิ่งผิดปกติหรือว่าความพิเศษของเหรียญนั้นจะทำให้ราคานั้นสูงจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงปานาอาทุกๆท่านนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับเหรียญ10บาทเช่นเคยซึ่งเหรียญทั้ง2เหรียญนี้มีการประเมินราคายังไงนะครับส่วนที่มีความพิเศษจะเป็นอย่างไรหรือมีราคามากน้อยขนาดไหนแบบไหนที่นักสะสมเขาต้องการวันนี้แสงทองสองทางก็จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงปานาอาในคลิปนี้ส่วนเหรียญรุ่นอื่นๆที่พี่น้องลุงป้าอานั้นมีในกระเป๋าหากต้องการข้อมูลอย่างไรก็ขอให้ฝากข้อความไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวแสงทองสองทางจะนำข้อมูลเหล่านั้นเอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอาแล้วก็ตอบคำถามทุกๆท่านในใต้คลิปหรือตามเพจต่างๆนะครับแต่ในเพจนั้นอาจจะมีข้อมูลที่เยอะมากมายที่แสงทองสองทางอาจจะเข้าถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะครับต้องขอกราบประทานอภัยพี่ๆน้องๆลุงปานาอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีข้อความนั้นเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งแสงทองสองทางก็อาจจะตกไปบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องขอประทานอภัยด้วยส่วนเหรียญทั้งสองเหรียญนี้ซึ่งมีการประเมินราคานั้นก็ถือได้ว่าสวยงามและก็ยอดการผลิตต่างๆส่วนวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกับแสงทองสองทางนะครับเหรียญแรกนะครับก็คือเหรียญนี้ยอดการผลิตนั้นก็ถือได้ว่าไม่สูงนะครับยอดการผลิตนะครับส่วนด้านหน้านะครับรายละเอียดด้านหน้านั้นกลางเหรียญก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์ครุยภายในขอบเหรียญระบุข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9นั่นเองส่วนข้อมูลด้านหน้านะครับของเหรียญปีพ.ศ.นี้ก็ถือได้ว่ามีความสวยงามนะครับในเหรียญชนิดราคา10บาทรุ่นเก่านะครับก็จะมีลวดลายต่างๆที่โดดเด่นสวยงามไม่ว่าจะเป็นขอบนิกเกิลนะครับหรือว่าขอบทองเหลืองต่างๆแล้วก็สิ่งผิดปกติต่างๆด้านหน้านะครับที่พี่ๆน้องๆการใช้เหรียญต่างๆนั้นจะต้องสังเกตนะครับสังเกตว่าแบบไหนที่นักสะสมเขาต้องการนะครับและจะทำให้เหรียญนั้นมีราคาสูงมากกว่าราคาการประเมิน UNC นะครับเอาละนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าที่จะต้องสังเกตนะครับที่จะต้องสังเกตในเหรียญของปีพ.ศ.นี้นะครับก็จะเป็นการปั๊มเบี้ยวต่างๆนะครับการปั๊มเบี้ยวไม่ว่าจะเป็นขอบทองเหลืองนะครับหรือว่าขอบนิกเกิลหรือแม้แต่ตัวอักษรต่างๆนะครับที่ผิดปกตินะครับที่ผิดปกติที่ได้เห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับที่เห็นได้ชัดเจนและก็มีความสวยงามนะครับเหรียญนั้นจะต้องมีสภาพที่ถือได้ว่าเป็นสภาพที่สวยงามนะครับจะทำให้เหรียญของเรานั้นมีราคามากยิ่งขึ้นนะครับต้องดูสภาพของเหรียญด้วยส่วนที่จะทำให้มีราคาด้านหน้านะครับก็คือเนื้อเกินใต้พระบรมรูปในหลวงของเรานะครับแล้วก็ที่พระเศียรนะครับก็จะมีพวกเนื้อเกินต่างๆนะครับหรือว่าพวกปั๊มซ้อนต่างๆนะครับที่เป็นรูปเงานะครับที่เป็นเงาและ
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็มีความสวยงามขอบนิกเกิลกับขอบทองเหลืองนะครับมีระยะห่างกันนะครับหรือว่าปั๊มเบี้ยวนั่นเองนะครับที่เรารู้จักกันในเหรียญไส้แตกนะครับนั่นก็คืออีกปัญหาหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนที่รายละเอียดต่างๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับนักสะสมว่าเขาต้องการแบบไหนนะครับถ้าเกิดว่ามีคลิปไหนนะครับคลิปไหนที่นักสะสมเขาต้องการนะครับเขาทำคลิปออกไปนั้นก็ขอให้ดูตามจุดประสงค์ของเขานะครับว่าเขาต้องการแบบไหนนะครับมีเนื้อเกินหรือว่ามีรัศมีวงเดือนนะครับที่เป็นลายนะครับเป็นลายนิ้วมือนั่นเองนะครับแต่ต้องเป็นเนื้อนูนนะครับเนื้อทองเหลืองนูนๆขึ้นมานะครับไม่ใช่เป็นคราบสกปรกนะครับนี่ก็คือด้านหน้านะครับส่วนวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับเป็นเฟืองสลับเรียบแล้วก็มีพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาหลายๆท่านนะครับที่มีขอบเรียบนะครับขอบมนเรียบอันนั้นนะครับก็ยังไม่ได้เป็นที่ต้องการของนักสะสมสักเท่าใดนะครับเนื่องจากว่าการพิสูจน์นะครับว่าเหรียญนั้นเกิดจากการใช้งานหรือว่าเกิดจากการผลิตนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังกลางเหรียญก็จะมีพระปรางวัดอรุณนะครับพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับหรือวัดแจ้งนั่นเองนะครับส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นอักษรเบลซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับพี่ๆน้องๆที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอักษรเบลนะครับซึ่งเป็นความหมายบอกราคานั่นเองนะครับและปีพ.ศ.ที่ผลิตก็คือปีพ.ศ. 2545นั่นเองนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะระบุว่าประเทศไทยส่วนที่เราจะต้องดูนะครับส่วนที่เราจะต้องดูว่าเหรียญปีไหนนะครับที่มีความพิเศษแบบไหนมากที่สุดนะครับส่วนปีพ.ศ. 2545นะครับก็จะเป็นพวกเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินใต้ฐานพระปรางนะครับเนื้อเกินใต้ฐานพระปรางและก็ปี45นี้ก็ยังมีรัศมีวงเดือนให้เราได้เห็นนะครับยังมีรัศมีวงเดือนให้เราได้เห็นนั่นเองนะครับส่วนเหรียญไส้แตกของปีพ.ศ. 2545นี้ก็ยังถือได้ว่าหายากนะครับหายากอยู่นะครับตั้งแต่แสงทองสองทางรับเหรียญมานั้นก็ยังไม่เห็นของปีพ.ศ. 2545นะครับแต่เนื้อเกินนั้นหาได้ง่ายนะครับหาได้ง่ายมากเลยทีเดียวกับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับและก็อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่มีเยอะนะครับมีเยอะมากเลยทีเดียวก็คือเนื้อเกินด้านล่างนะครับของปี45นะครับซึ่งทำให้เหรียญนั้นก็ถือได้ว่ามีราคาสูงมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดนะครับดูนะครับดูว่ามีเนื้อเกินนะครับใต้พระบรมรูปนะครับหรือพระเศียรแล้วก็เนื้อเกินใต้ฐานพระปรางนะครับเนื้อเกินใต้ฐานพระปรางนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงกว่าราคาการประเมินแน่นอนนะครับซึ่งเหรียญปีพ.ศ. 2545นี้นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น 61,333,000 เหรียญ นะครับของเหรียญปีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นยอดการผลิตนั้นถือว่าน้อยและก็ราคาการประเมินนั้นสูงนะครับของปีพ.ศ. 2545ส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกเหรียญหนึ่งนี้นะครับปีนี้ก็ถือได้ว่าความผิดปกตินั้นถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีคำถามอีกหลายๆคำถามนะครับหลายๆท่านนะครับสอบถามมาว่าที่ปั๊มเบี้ยวออกมาทำให้สระบางตัวนั้นหายนะครับตัวนั้นก็ยังไม่ถือว่าผิดปกตินะครับแล้วก็เป็นขอบซ้อนนะครับขอบซ้อนแบบนี้นะครับขอบซ้อนแบบนี้ก็ยังเป็นราคาการประเมินของเหรียญ UNC หรือว่าเป็นเหรียญ EF นะครับว่าเขารับกันอยู่ที่เท่าไรนั่นเองนะครับส่วนเนื้อเกินนะครับก็ยังพบได้เยอะนะครับของเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านพระเศียรนะครับบนพระเศียรหรือว่าใต้พระบรมรูปนะครับส่วนวงขอบนั้นก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับและด้านหลังนี้นะครับของปีพ.ศ. 2548นะครับปี48นั้นนะครับส่วนที่พบได้เยอะที่สุดก็คือเนื้อเกินใต้ฐานพระปรางนะครับเนื้อเกินใต้ฐานพระปรางและก็ปั๊มเบี้ยวตรงนี้นะครับบางท่านนะครับบางท่านนั้นก็มีความต้องการนะครับบางท่านก็มีความต้องการ
อาจจะปั๊มเบี้ยวนะครับอาจจะมากหรือน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลท่านนะครับก็ยังไม่ถือว่าผิดปกติมากเท่าใดนะครับยังไม่ถือว่าผิดปกติมากเท่าใดถึงแม้ว่าจะมีการปั๊มเบี้ยวออกมาเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็ยังถือได้ว่าเป็นปกตินะครับของปีนี้นะครับและอีกตัวที่มีราคาระยะห่างตัวนี้นะครับจะต้องมีระยะห่างตั้งแต่1มิลนะครับ 1.5 มิลนั่นเองนะครับ 1.5 มิลจะเข้าข่ายกับเหรียญปัญหาไส้แตกนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขนาดนี้นะครับก็จะมีระยะอยู่เพียงประมาณ 5.60 นะครับประมาณ 0.60 นะครับยังไม่ถึง1มิลนะครับแต่ถ้าเกิดว่า 1.5 มิลขึ้นไปแล้วจะเป็นลักษณะของเหรียญไส้แตกนั่นเองตัวนั้นก็จะมีราคาที่สูงขึ้นเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับก็พี่น้องสังเกตดูตรงนี้นะครับถ้าเราใช้เหรียญให้สังเกตดูขอบนิกเกิลกับขอบทองเหลืองที่มีระยะห่างกันนะครับอีกฝั่งนี้ก็จะหมดนะครับฝั่งนี้ก็จะหายไปแต่ฝั่งนี้ก็จะหลุดล่นลงมานั่นเองนะครับตัวนั้นจะเป็นเหรียญไส้แตกและก็เนื้อเกินใต้ฐานพระปรางนะครับที่จะต้องดูนะครับตัวนี้ก็จะมีราคานะครับส่วนจะราคาสูงมากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อเกินมากน้อยนั่นเองนะครับเล็กใหญ่นั่นแหละนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่มีเห็นเขาประกาศรับซื้อกันนะครับตัวนี้นะครับก็เราก็ไปดูความจำนงของเขานะครับของเขาว่าเขาต้องการขอบซ้อนแบบไหนนะครับของนิกเกิลนะครับขอบซ้อนรอบหรือว่าซ้อนมากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับก็ต้องเราก็ต้องไปดูว่าคลิปของเขานั้นเขาต้องการแบบไหนนะครับและก็อีกตัวนึงนะครับที่ขอฝากทุกท่านไว้คลิปนี้นะครับส่วนที่มีการลบเลือนนะครับลบเลือนของลวดลายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับเราก็ต้องดูว่ามันลบเลือนนั้นลบเลือนจากการผลิตหรือว่าลบเลือนจากการใช้งานนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเกิดจากการผลิตการปั๊มแล้วไม่ติดนะครับปั๊มแล้วไม่ติดนั้นตัวนั้นก็อาจจะมีราคานะครับแต่ถ้ามันหายไปเลยนะครับตัวนั้นก็จะเข้าข่ายเหรียญตลกนั่นเองนะครับนั่นก็คืออีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่ทุกคนนั้นไม่ค่อยจะสังเกตกันนะครับก็คือด้านก้อยนะครับด้านก้อยจะหันหัวขึ้นแบบนี้นะครับส่วนด้านหัวนั้นถ้าเกิดว่าเราพลิกลงมาแบบนี้นะครับด้านหัวก็จะทะแยงมุมนั่นเองนะครับไม่ตรงกันนะครับไม่ตรงกันตัวนั้นก็จะทำให้มีราคาแต่ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักสะสมนะครับว่าเขารับแบบนั้นในราคาสูงมากน้อยขนาดไหนนะครับการประเมินเหรียญทั้ง2รุ่นนี้นะครับของปีพ.ศ. 2545นะครับเขาประเมินเอาไว้เหรียญหนึ่ง UNC นั้นตกไป120บาทต่อเหรียญ นะครับส่วน EF นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่านักสะสมนั้นเขาต้องการนะครับเขาต้องการและเขาให้ราคามากน้อยขนาดไหนนั่นเองอาจจะไม่สูงนะครับเนื่องจากว่าปี45นี้ก็ผลิตออกมาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับค่อนข้างที่จะนานนั่นเองนะครับที่ผ่านการใช้งานก็อาจจะมีรอยต่างๆเกิดจากการใช้งานนะครับตัวนั้นก็อาจจะทำให้ลวดลายนั้นมันลบเลือนไปนะครับส่วนอีกปีนึงก็คือปีพ.ศ. 2548นะครับซึ่งปี48นั้นผลิตออกมา111ล้านนะครับ 491,000 เหรียญ นะครับนั่นก็คือยอดการผลิตนะครับส่วนราคาการประเมิน UNC นะครับก็ตกไปเหรียญ160บาทนะครับส่วนที่ราคานะครับราคาความพิเศษนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าความพิเศษนั้นมีความสวยงามและโดดเด่นอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับก็ต้องดูว่ามีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนนั่นเองเกิดว่าพี่น้องสงสัยอะไรนะครับก็ติดต่อมาก็ได้นะครับจะแอดไลน์เข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดว่าแอดไลน์เข้ามานะครับก็ระบุไว้หน่อยนะครับระบุไว้หน่อยว่าเหรียญใดปีพ.ศ.ไหนนะครับอย่าถ่ายรูปแบบรวมนะครับอย่าถ่ายรูปแบบรวมนะครับก็ให้ถ่ายเป็นแบบเหรียญแยกเหรียญนะครับแล้วก็ถ่ายให้ชัดหน่อยนะครับรูปภาพเนื่องจากว่าทุกท่านที่ถ่ายรูปภาพเข้ามานะครับส่งรูปภาพเข้ามาทางไลน์นะครับ
เป็นรูปภาพที่ถ่ายแบบรวมกลุ่มกันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งการขยายภาพขึ้นมานั้นจะเห็นได้ไม่ชัดเจนนะครับภาพบางท่านก็ดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับก็ให้ถ่ายทีละเหรียญนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับลงภาพมาให้เป็นคู่ๆนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเวลาเราขยายภาพขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นความชัดเจนของเหรียญแต่ละรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านไหนของเหรียญนั่นเองนะครับก็ขอให้ถ่ายภาพให้ชัดเจนหน่อยนะครับนั่นก็คือเหรียญทั้งสองเหรียญนี้นะครับส่วนราคานั้นก็อย่างที่กล่าวไปนะครับข้อมูลการติดต่อนะครับก็ยังอยู่หน้าช่องเหมือนเดิมนะครับอยู่หน้าช่องหรือว่าดูได้ตามคลิปต่างๆนะครับก็มีลงไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับถ่ายรูปเข้ามาก็อยากจะรู้ว่าเหรียญนี้มีราคาไหมแต่ขยายภาพนั้นมันไม่รู้เรื่องนะครับภาพไม่รู้เรื่องไม่ชัดเจนนั่นเองนะครับก็เลยใช้เวลาในการตอบคำถามในข้อความนั้นค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาด้วยนะครับเอาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แสงทองสองทางก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ